วันนี้พาทุกคนมาเยี่ยมชมห้องน้ำที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะครับเทอร์มินอล21โคราชนะครับชั้น3โตเกียวนะครับอิสตันบูลชั้น2นะครับการออกแบบดูสวยงามนะครับแปลกตามากนะครับล้างมือแล้วก็โคมไฟสวยงามมากครับห้องน้ำที่นี่จะมีแม่บ้านประจำชั้นนะครับทำความสะอาดทุกๆ10นาทีนะครับมาดูรายละเอียดภายในห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่นี่จะมีเทคโนโลยีมากมายนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นห้างเดียวที่ห้องน้ำมีเทคโนโลยีมากที่สุดในประเทศไทยนะครับมีปุ่มต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานในเบื้องต้นนะครับปุ่มที่ผมกดอยู่นี่จะเป็นตัววอลลุ่มนะครับปรับแปลงเบาได้ตามสะดวกนะครับตัวโพซิชันที่ผมกดตัวนี้จะเป็นตัวที่เลื่อนของตัวฉีดก้นนะครับเลื่อนไปเลื่อนมาตามขนาดก้นเราได้เลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นตัวปรับอุณหภูมินะครับของฝารองนั่งนะครับให้มีความอุ่นนะครับตามที่เราชอบนะครับปุ่มกดชักโครกจะเป็นระบบสัมผัสนะครับแตะนิดเดียวก็น้ำก็ไหลเลยนะครับใครที่ชอบใช้ทิชชู่ก็มีทิชชู่ให้ด้วยนะครับผมเริ่มติดใจผมขอกดอีกทีนะครับส่วนนี้จะเป็นวิธีการใช้งานนะครับวิธีการใช้งานปุ่มต่างๆนะครับตัวที่ผมกดจะเป็นตัวฉีดก้นนะครับมีให้เลือก3ระดับนะครับตัวนี้เลื่อนพิกัดนะครับเพื่อฉีดให้ตรงก้นเรานะครับตัวนี้เป็นตัวความแรงของน้ำนะครับตัวนี้ก็หาพิกัดได้เลยตามสะดวกผมลองกดพัดลมเป่านะครับกดตัวนี้ก็จะทำงานนะครับช่องเป่าลมตัวฉีดก้นจะมีให้เลือก3ระดับนะครับเลือกตามความต้องการเราได้เลยครับตัวนี้เป็นตัวปรับวอลลุ่มนะครับเบาแรงตามสะดวกนะครับตัวนี้ปรับตำแหน่งตามก้นเราเลยนะครับตัวฟอนต์นี่ฉีดทำธุระของผู้หญิงนะครับอ
ัวปรับความอุ่นที่ตรงที่รองนั่งด้วยนะครับเลือกได้ตามสะดวกนะครับตรงนี้เป็นที่ฉีดน้ำนะครับแล้วตรงนี้เป็นลมเป่าก้นนะครับมีโอกาสลองไปใช้บริการกันดูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ